สวัสดีครับพี่ๆแฟนเพจมิราทุกท่านนะครับวันนี้ผมอยู่ในรถนะครับโตโยต้าเอาผ่านนะครับตัวใหม่ล่าสุดนะครับคันนี้ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้านะครับนะฮะลูกค้าเก่าผมเองนะครับก็เข้ามาติดตั้งนะครับในส่วนของระบบจอ Android 10นิ้วนะครับในรถรุ่นนี้นะครับถือว่าลงตัวมากๆนะครับเนี่ยฮะติดตั้งลงไปแล้วนะครับสวยงามลงตัวนะครับไม่บังช่องแอร์นะครับแล้วก็นอกเหนือจากการติดตั้งในส่วนของระบบจอ Android 10นิ้วแล้วนะครับก็จะเพิ่มในส่วนของระบบเสียงนะครับคันนี้คู่หน้านะครับเป็นลำโพง Mercury นะครับ K Series นะครับหรือรุ่น Kingston Series นั่นเองนะครับนี่ครับอันนี้คือหล่อเสาวาง Twitter นะครับในส่วนของลำโพงรุ่น K นะครับสองข้างเลยนะครับก็สวยงามลงตัวนะครับกับงานหล่อเสานะครับรวมถึงคันนี้นะครับนอกเหนือจากการติดตั้งจอนะครับก็มีส่วนของแอมป์นะครับแล้วก็โปรเซอร์นะครับโปรเซอร์ตัวนี้เป็นของกาวซิโร่นะครับผมที่มีการสอบถามมันเข้ามาเยอะมากณปัจจุบันนะครับกับโปรเซอร์ตัวนี้นะครับของกาวซิโร่นะครับแล้วก็ในส่วนของซับด้านหลังเนี่ยคันนี้ใส่เป็นเวทบ็อกซ์นะครับเพราะว่าต้องการฟังนุ่มๆสบายๆนะครับก็จะวางอยู่ใต้เบาะนะครับฝั่งด้านหน้านะครับการใช้งานจอ Android นะครับก็แอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยผมจะติดตั้งให้ทั้งหมดนะครับมี GPS นำทางนะครับให้ถึง3ตัวด้วยกันนะครับเป็น2ตัวออฟไลน์แล้วก็1ตัวนะครับในระบบออนไลน์นะครับสามารถใช้งานแอปพลิเคชัน Juke นะครับโหลดแอปผ่าน Play Store นะครับรวมถึงเล่นหนังเล่นเพลงนะครับผ่าน USB นะครับอันนี้ก็คือของลูกค้านะครับ USB นะครับนะฮะก็สามารถที่จะใส่หนังให้เด็กๆดูได้นะครับในส่วนของทีวีเพดานด้านหลังนะครับคันนี้ติดตั้งเป็นแบบฝังนะครับแบบฝังไปกับเพดานเลยนะครับเป็นตรงรุ่นเลยไม่ง่ายนะครับก็จะสวยงามลงตัวแบบนี้นะครับคือเรียบไปเลยนะครับเวลาใช้งานก็กดเปิดลงมานะครับแล้วก็กางลงมานะครับจอใหญ่ลงตัวพอดีนะครับสบายสบายสวยงามลงตัวหมดทุกการใช้งานนะครับถือว่าครบมากๆนะครับในคันนี้นะครับคือไม่ว่าเราเล่นแอปพลิเคชันตัวไหนก็แล้วแต่นะครับสามารถที่จะส่งภาพนะครับไปออกด้านหลังได้ด้วยนะครับตรงส่วนนี้นะฮะเราเล่นเพลงนะครับเล่นมิวสิก MV อะไรแล้วแต่เนี่ยเราสามารถดาวน์โหลดนะครับคุณภาพของไฟล์ภาพที่เป็นแบบ Full HD 1080มาเล่นได้เลยนะครับตรงส่วนนี้นะฮะทัชสกรีนปรับแสงนะฮะปรับวอลลุ่มตรงนี้ได้เลยนะฮะเห็นไหมครับนะเราไม่ต้องห่วงฮะด้วยคุณภาพเสียงนะครับบวกกับมีโปรเซอร์ในการปรับจูนนะครับตำแหน่งเวทีเสียงต่างๆนี้ไม่ต้องห่วงเลยดีแน่นอนนะฮะนี่ฮะระบบมันติดฟังก์ชันอะไรใช้งานได้ปกติครับและรุ่นลำโพงของ Mercury ตัวนี้นะครับรุ่น K นะฮะ Crystal Series นะครับเสียงละเอียดเนี่ยดีมากๆสุดยอดมากเลยครับถือเป็นลำโพงงานแข่งขันแล้วรุ่นนี้นะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวกล้องรอบคันด้วยนะครับเห็นไหมฮะตัวนี้เป็น 2D นะครับตีไฟเลี้ยวซ้ายตีไฟเลี้ยวขวานะครับแล้วพอเราหยุดปั๊บมันจะตัดไปที่กล้องหน้าเห็นไหมครับถ้าเข้าเกียร์ถอยนะครับก็จะขึ้นตามปกติเลยนะครับก็คือเวลาช่วยจอดรถใหญ่ๆเนี่ยก็จะดูง่ายนะครับก็มีเส้นบอกระยะนะฮะแล้วก็ด้านข้างนะฮะดูล้อหลังบริเวณล้อหลังได้นะครับซ้ายขวานะครับก็ทำให้ง่ายนะฮะรถจะใหญ่ยาวๆแบบนี้นะครับเนี่ยถือว่าครบมากๆในรถคันนี้นะครับครบทุกการใช้งานจริงๆนะครับผมเนี่ยเห็นไหมฮะถือเป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่แนะนำเลยนะครับว่าคุณลูกค้าที่ขับรถรุ่นนี้อยู่เนี่ยแนะนำเลยว่าใส่จอ10นิ้ว Android นะครับลงตัวมากๆนะครับสวยงามครบทุกฟังก์ชันการใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบ GPS นำทางนะครับหรือว่าระบบมัลติมีเดียในการดูหนังฟังเพลงตอบโจทย์มากๆเลยนะครับถือว่าง่ายมากๆในการใช้งานนะครับสามารถฟังเพลงผ่านแอปพลิเคชันจุกนะครับหรือว่าจะเล่น YouTube นะครับเวลาออกต่างจังหวัดสามารถเปิด YouTube หาการ์ตูนให้เด็กๆดูได้นะครับดูออนไลน์ได้นะครับโหลดแอปเพิ่มเติมได้ผ่าน Play Store นะครับการใช้งานรวดเร็วมากๆนะครับสามารถใส่แผ่น DVD นะครับบลูทูธกับมือถือนะครับโทรเข้าโทรออกรับสายวางสายได้จาก
ตัวจอได้เลยนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งจอนะครับที่ได้รับกระแสตอบรับดีมากๆนะครับณปัจจุบันนะครับมีลูกค้าสอบถามนะครับแล้วก็ติดตั้งกันเยอะแยะมากมายนะครับสามารถติดตั้งได้ในรถทุกรุ่นเลยนะครับก็ลองสอบถามกันเข้ามานะครับที่ Mirage Audio นะครับสำนักงานใหญ่ศรีนครินทร์นะครับก็ยินดีนะครับให้บริการนะครับลองสอบถามกันเข้ามาดูนะครับเบอร์โทรนะครับเบอร์02ครับ383-4555นะครับแล้วก็เบอร์ผมนะครับเบอร์081ครับ734-8370นะครับร้านเราเปิดทำการนะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะครับตั้งแต่9โมงเช้าถึง1ทุ่มนะครับร้านเราจะหยุดทุกวันจันทร์นะครับผมก็ยังไงก็ลองสอบถามกันเข้ามานะครับก็ยินดีให้บริการครับสำหรับวันนี้นะครับผมคุณตั้มนะครับก็วันนี้อยู่คนเดียวฮะถ่ายคนเดียวก็คงลานะครับพี่ๆแฟนเพจมิลานะครับแล้วก็คนที่ติดตามผลงานผมทุกท่านนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามผลงานผมติดตามมาตลอดเลยนะครับก็เจอกันทักทายกันได้นะครับยินดีให้บริการทุกท่านครับสำหรับวันนี้ผมลาไปแล้วครับสวัสดีครับ